ันสักเล็กน้อยนะคะเกี่ยวกับประโยชน์แรงดึงดูดของโลกมีประโยชน์นะเขียนกลางหน้ากระดาษแรงดึงดูดของโลกมีประโยชน์แรงดึงดูดของโลกมีประโยชน์บันทึกใส่สมุดนะคะเมื่อวานนี้เร็วไปหน่อยนะคะนักเรียนปลายทางบอกว่าคุณครูขาหนูจดไม่ทันเลยเพราะห่วงทำใบงานนะคะวันนี้ทบทวนให้อีกครั้งมีประโยชน์อย่างไรข้อที่1ทำให้เรายืนบนพื้นโลกได้นะคะทำให้เรายืนบนพื้นโลกได้โดยไม่ล่องลอยไปมานะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูขอแก้ไขสไลด์นิดนึงนะคะขอมาที่สไลด์นิดนึงสักครู่นึงนะคะเอาละมาแล้วนะคะมาแล้วค่ะข้อที่1ให้นักเรียนบันทึกเฉพาะส่วนที่คุณครูอะไรคะขีดเส้นใต้ข้อ1ทำให้เรายืนบนพื้นโลกได้นะคะโดยไม่ล่องลอยไปมานะคะทำให้เรายืนบนพื้นโลกได้นะคะเป็นประโยชน์ในข้อที่1บันทึกลงในสมุดนะคะวิทยาศาสตร์ทำให้เรายืนบนพื้นโลกได้นะคะข้อที่1มีประโยชน์หลายข้อนะคะหลายข้อด้วยกันนักเรียนโรงเรียนบ้านคอบ้านดอนยางกล้วยบอกว่าห่วงว่ากลัวจะสอบ NT ได้คะแนนน้อยไม่เป็นไรนะคะสู้ๆนะคะคุณครูศศิธรติวนะคะอย่างเต็มที่นะคะรวมไปถึงโรงเรียนอะไรคะโรงเรียนบ้านท่าจีนนะคะโรงเรียน อะไรอีกคะโรงเรียนวัดสวนส้มโรงเรียนบ้านกงนะคะโรงเรียนศึกษาโรงเรียนศึกษาประชาคมก็ติวกันอย่างเต็มที่เลยช่วงนี้เป็นฤดูกาลของการติวสอบ NT นะคะคุณครูสุเมธแสงยศโรงเรียนดินดำวังชัยวิทยาบอกว่าผมก็ติวให้นักเรียนเต็มที่เลยครับนะคะคุณครูมานิตานะคะโรงเรียนเยาวนาริกคริสเตียนแล้วก็คุณครูรุ้งคนสวยโรงเรียนนิคมสงเคราะห์2นะคะก็ติวให้เด็กๆเต็มที่อ่ะเราไปข้อที่2ข้อที่2ทำให้สิ่งของต่างๆไม่ลอยไปมาในอากาศนะคะนอกจากมนุษย์จะยืนบนพื้นโลกได้แล้วสิ่งของต่างๆก็ยังไม่ลอยไปในอากาศเพราะมันมีแรงดึงดูดของโลกที่ดึงดูดเท่ากับน้ำหนักของวัตถุนะคะน้ำหนักของวัตถุทำให้สิ่งของต่างๆไม่ลอยนะคะทำให้สิ่งของต่างๆไม่ลอยนะคะนักเรียนบอกว่าครูขาดิ้งดองไม่มาหรอวันนี้มาค่ะแต่ว่าอยากให้นักเรียนบันทึกก่อนนะคะบันทึกเร็วๆนะเดี๋ยวดิ้งดองจะได้มาสิ่งของทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้สมุดดินสอยางลบไม้บรรทัดรองเท้า
บ้านรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานของเล่นแก้วน้ำถุงพลาสติกก็ไม่ล่องลอยไปมาในอากาศข้อที่3ค่ะทำให้ฝนตกลงสู่พื้นนะคะฝนที่ตกมาตามธรรมชาติก็ตกลงสู่พื้นดินนะคะโดยไม่ล่องลอยออกไปในอวกาศทำให้โลกของเราได้รับความชุ่มชื้นนะคะได้รับความชุ่มชื้นแล้วก็น้ำฝนก็ยังเป็นประโยชน์ต่อพืชต่อสัตว์แล้วก็ต่อมนุษย์มากมายนะคะข้อต่อไปในข้อที่4ทำให้น้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำอันนี้ขอจดบันทึกหมดเลยนะคะเพราะว่าสั้นนะคะทำให้น้ำนะคะไหลจากที่สูงนะคะลงสู่ที่ต่ำนะคะเพราะว่าจะดึงทุกอย่างลงสู่อะไรคะพื้นโลกทั้งหมดแม้แต่น้ำน้ำในที่นี้ก็น้ำตกนะคะเราใช้ประโยชน์จากแรงดึงดูดของโลกไปทำเขื่อนไปกักเก็บน้ำในเขื่อนแล้วนำความรู้จากแรงดึงดูดของโลกมาปั่นอะไรคะปั่นกังหันเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้านะคะปล่อยน้ำจากเขื่อนจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำแล้วนำกังหันหรือที่เราเรียกว่าเจเนเรเตอร์ไปแอบไว้ใต้เขื่อนที่จุดที่ต่ำใช่ไหมคะแล้วน้ำก็จะไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำพัดเจ็ดใบพัดของเจเนเรเตอร์ให้เกิดการหมุนแล้วผลิตเป็นกระแสไฟฟ้านั่นเองนะคะอันนี้เป็นข้อดีหรือประโยชน์ของแรงดึงดูดของโลกนะคะ4ข้อแล้วนะคะ4ข้อแล้วต่อไปเราจะไปดูข้ออื่นกันบ้างเดี๋ยวขอตัดไปที่เด็กสักครู่หนึ่งนะคะขอตัดไปที่เด็กประโยชน์แล้วก็ต้องมีอะไรคะมีอะไรคะมีโทษนะคะเมื่อวานนี้โทษเราก็ได้พูดกันไปแล้วนะคะแต่วันนี้จะทบทวนให้นักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะทบทวนให้นักเรียนอีกครั้งหนึ่งเนาะทั้งต้นทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางเอาละมาแล้วนะคะขอไปที่สไลด์เลยมาแล้วข้อที่1ทำให้เราไม่สามารถกระโดดให้สูงขึ้นไปมากๆได้นะคะนักเรียนก็กลางหน้ากระดาษก่อนว่าแรงอะไรคะแรงดึงดูดแรงดึงดูดของโลกมีโทษนะคะมีโทษอะไรบ้างนะคะข้อที่1หนึ่งไม่สามารถกระโดดให้สูงขึ้นไปมากๆได้เพราะว่าจะดึงดูดตกลงสู่พื้นนะคะไม่สามารถกระโดดให้สูงขึ้นไปมากๆได้กระโดดเท่าไหร่ก็ตกลงมาสู่พื้นนะคะไม่ว่าจะเบาหรือว่าจะหนักนะคะนอกจากจะใช้เครื่องยนต์นะคะจะใช้เครื่องยนต์
ข้อต่อไปข้อที่2ทำให้เราไม่สามารถยกสิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆได้นะคะไม่สามารถยกสิ่งของนะคะจดบันทึกเฉพาะตรงที่เราทำไมคะขีดเส้นตายไม่สามารถยกสิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆได้นะคะไม่สามารถยกสิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆได้เพราะว่ายิ่งหนักเท่าไหร่ก็ยิ่งมีแรงดึงดูดเป็นไงคะมากนะคะเพราะฉะนั้นเราจะยกไม่ค่อยไหวเพราะว่ามันมีแรงดึงดูดของโลกมากขึ้นตามน้ำหนักของวัตถุนั้นๆ นะคะตามวัตถุนั้นๆ มี4ข้อนะมี4ข้อด้วยกันโทษของแรงดึงดูดของโลกต่อไปข้อต่อไปเป็นข้อที่3เมื่อสิ่งของบางชนิดหล่นลงพื้นจะทำให้ชำรุดเสียหายนักเรียนย่อเลยค่ะของหล่นลงพื้นจะเสียหายย่อเลยนะคะย่อเลยของหล่นลงพื้นจะเสียหายนะคะของอะไรบ้างที่หล่นลงพื้นแล้วจะเสียหายของที่ทำจากกระเบื้องจากแก้วใช่ไหมคะถ้าจากพลาสติกเนี่ยแตกไหมคะไม่ค่อยแตกแต่ถ้าพลาสติกนั้นเสื่อมคุณภาพก็อาจจะเป็นไงได้แตกได้ในที่บ้านใครมีกระมังซักผ้ากระมังซักผ้าที่บ้านเคยแตกไหมคะเคยนะคะบางทีแม่ถือใส่น้ำใช่ไหมคะแล้วก็หลุดมือลื่นโครมกระมังเป็นไงเลยแตกถึงแม้จะเป็นพลาสติกก็สามารถแตกได้ถูกดึงลงมาด้วยแรงดึงดูดของโลกในข้อ3นี้เราย่อว่าของหล่นลงพื้นจะเสียหายนะคะก็มีภาพมาให้ดูเป็นแก้วอันนี้บาดเราอาจจะเป็นแผลถึงกับเลือดออกได้น่ากลัวมากเลยทีเดียวใช่ไหมคะเด็กๆก็มักจะทำแก้วแตกอยู่บ่อยๆก็ต้องระมัดระวังนะคะข้อต่อไปข้อ4เมื่อเดินขึ้นเขาจะรู้สึกเหนื่อยไม่ใช่ขึ้นเขาอย่างเดียวนะขี่รถจักรยานขึ้นภูเขาเดินขึ้นบันไดหรือเล่นกีฬาปีนเขาพวกนี้เหล่านี้จะทำให้เรารู้สึกเป็นไงคะเหนื่อยเราย่อเลยว่าเมื่อเดินขึ้นเขาจะรู้สึกเป็นไงคะเหนื่อยเพราะว่าเราเป็นไงสวนทางกับแรงดึงดูดของโลกใช่ไหมคะเราสวนทางกับแรงดึงดูดของโลกไหนใครเคยเดินขึ้นบันไดเคยทุกคนใครเคยเดินลงบันไดระหว่างขึ้นกับลงอันไหนเหนื่อยกว่ากันขึ้นบันไดแฮกเลยใช่ไหมคะเพราะเราสวนทางกับแรงดึงดูดของโลกนะแต่ถ้าเราลงสิเป็นไงเร็วเลยใช่ไหมแวบเดียวทีเดียวนะคุณครูเคยไปเที่ยวภูกระดึงเดินขึ้นภูกระดึงใช้เวลา12ชั่วโมงวันนึงเลยแต่พอลงใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียววิ่งลงมาเลยปุ๊บๆๆๆนะไม่ได้เดินสวนกับทาเวลาลงรวดเร็วมากเพราะเราลงมาตามอะไรคะแรงดึงดูดของโลกดูจากภาพนี้นี่ไอ้จุกนี้เป็นไงคะไอ้เจ้าจุกนี้เข็นครกขึ้นภูเขารับรองมันเป็นยังไงแน่เหนื่อยแน่ๆแต่ถ้าเข็นลงล่ะกลิ้งปื๊ดลงมาเลยความเร็วแตกต่างกันด้วยใช่ไหมคะหรือภาพนี้นี่นักท่องเที่ยวเดินขึ้นภูเขาปีนเขาไปเที่ยวภูกระดึงกันนะเดินขึ้นไปด้วยความยากลำบากใช้เวลา12ชั่วโมงแต่เวลาลงวิ่งลงมาเลยวู๊ดชั่วโมงเดียวถึงไม่ใช่กลิ้งด้วยตุกๆๆๆไม่ใช่นะวิ่งลงมาแต่วิ่งตามแรงดึงดูดของโลกนะคะเหล่านี้เป็นโทษที่เกิดจากแรงดึงดูดของโลกเราก็ทบทวนกันทั้งต้นทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางนะคะคราวนี้วันนี้เนื้อหาที่เราจะเรียนรู้เราจะพานักเรียนไปรู้จักกับสิ่งสำคัญอีกเรื่องหนึ่งแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้น
เราไปพบกับอะไรคะนิทานกันนะคะอ๋อเพิ่มนิดนึงเมื่อวานนี้โลกไม่มีแรงดึงดูดจะเป็นอย่างไรขอโทษทีพวกเป็นไงคะเป็นอย่างนี้ให้ดูซ้ำอีกครั้งหนึ่งดีไหมจะมาโรงเรียนมาไม่ได้นักเรียนนึกถึงว่าวไหมว่าวมันลอยอยู่มันต้องมีคนบังคับซ้ายมันถึงจะมาซ้ายขวามันถึงจะมาใช่ไหมแต่เราไม่มีแรงอะไรที่บังคับเลยเราจะมาโรงเรียนจะมาถึงโรงเรียนได้ไหมยากต้องยากแน่ๆเลยใช่ไหมคะเพราะเราลอยอยู่ถ้าโลกของเราไม่มีแรงดึงดูดของโลกใช่ไหมคะมันต้องยากแน่ๆเลยกว่าที่เราจะเดินทางมาถึงอะไรได้โรงเรียนเพราะว่ามันจะลอยไปก็ลอยมาทุกอย่างก็ลอยไปก็ลอยมาแม้แต่ตอนนอนก็ไม่สบายเพราะเป็นไงคะนอนลอยนอนแต่เอาผ้าปิดตาไว้เหมือนไม่ได้หลับเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเราลอยอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นสถานีอวกาศที่เกิดขึ้นจริงนะคะไม่ได้เป็นภาพตัดต่อเป็นภาพที่เกิดขึ้นจริงเขาบอกว่าดวงจันทร์ใครรู้จักดวงจันทร์อ๋อเราเรียนเรื่องดวงจันทร์แล้วดวงจันทร์เนี่ยมีมวลน้อยกว่าโลกแรงดึงดูดของดวงจันทร์จึงน้อยกว่าโลกแรงดึงดูดที่ดวงจันทร์เนี่ยน้อยกว่าโลกยกตัวแรงดึงดูดน้อยกว่าโลก6 เท่าด้วยกันยกตัวอย่างเช่นหากเราชั่งน้ำหนักบนพื้นโลกนายรพัฒน์ชั่งน้ำหนักบนพื้นโลกได้6 กิโลหนัก6 กิโลแต่ถ้านายรพัฒน์ย้ายไปอยู่ดวงจันทร์ดวงจันทร์มีแรงดึงดูดน้อยกว่าโลก6 เท่านายรพัฒน์จะมีน้ำหนักที่ดวงจันทร์เพียงแค่1 กิโลเท่านั้นแต่ถ้านายศพลชั่งน้ำหนักได้12 กิโลกรัมในพื้นโลกไปชั่งที่ดวงจันทร์จะน้อยกว่า6 เท่าจะมีน้ำหนักแค่กี่กิโล2 กิโลเท่านั้นใช่ไหมคะ6 + 6 = 12ใช่ไหมคะถ้าไปอยู่ดวงจันทร์มีน้ำหนักแค่2 กิโลนะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่นำมาฝากกันเอาละคราวนี้เราจะไปสนุกกับนิทานและใครพร้อมแล้วช่วยปรบมือให้ดิ้งดองหน่อยวันนี้ดิ้งด่องเขามานำเสนอในตอนที่